แก้วนะคะกระเป๋าคู่ใจมาด้วยนะคะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากวันหนึ่งค่ะวันหนึ่งเองค่ะคุณเห็นไหมคะก็คือเรื่องไอวานาบีซุปตานะคะหรือว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นซุปตานั่นเองเอ๋ยมาสอนแต่งทำไมอ่ะหรือว่าอยากเป็นนางเอกของพระเอกถูกต้องค่ะอยากเป็นนางเอกของพระเอกค่ะท็อปเพิร์ฟนะคะพร้อมมากนะคะชุดพร้อมนะคะในลุคของเขาคือเขาจะแต่งค่อนข้างเหมือนเดิมตลอดทั้งเรื่องเลยในที่รู้สึกได้คือเป็นประมาณนี้และที่เด่นของวันหนึ่งคือคิ้วนางค่ะตรงมากค่ะวันนี้ก็เลยจะแปลกๆหน่อยสำหรับหน้าแก้วในวันนี้ที่รู้สึกว่าคิ้วตรงมาเลยนะคะหน้าผากที่นี่คิ้วมานี่จริงจังมาเองนะคะคลิปนี้ให้ทุกคนได้ชมนะคะหลังจากที่ละครจบไปนะคะต้องมีแค่วันหนึ่งต้องไปส่งไหมคะก็เดี๋ยวเดินไปดูกันเลยนะคะไปดูกันเลยวันหนึ่งมาแล้วนะคะวันหนึ่งมาแบบหน้าสดเลยนะมีสิวด้วยปากชมพูแก้มแดงนะคะตาโตๆนิดหนึ่งว่าวันนี้แก้วไม่แน่ใจว่าหน้าแก้วจะเหมือนหรือเปล่านะเพราะว่าเอาคลายๆแล้วกันนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในใบหน้าเราจะใช้ตัวที่เราเลิฟมากๆนะคะก็คืออีตูดี้นะคะมอยฟูนะคะวันหนึ่งคิดว่าวันหนึ่งจะได้รับหน้าที่ชุ่มชื้นนะคะพอสมควรฉีดลงไปเลยค่ะฉีดมันเข้าไปเยอะเกินนะคะก็วันนี้นะคะท็อปเพิร์ฟนะคะเหมือนมากตรงนี้ก็เหมือนนะคะเสื้อก็เหมือนมีอยู่2อย่างที่แก้วไม่เหมือนหน้าของอีชานนะคะแล้วก็หุ่นของอีชานที่ไม่เหมือนวันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าวินประกรณ์จะสนใจหรือเปล่าเรามาเข้าเรื่องกันนะคะอุปกรณ์ตัวแรกนะคะที่จะใช้ก็คือรองพื้นวันนี้ใช้ของ CA นะคะ True White นะคะ Liquid Foundation นะคะก็เป็นเบอร์ OC 30ก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้เราก็จะเกลี่ยลงไปบนใบหน้าที่สดซอสสดของเราเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้กับแปรงรองพื้นของชิเชโดนะคะสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอแก้วรู้สึกว่าลุคของวันหนึ่งนะคือในเรื่องที่แก้วดูตลอดเลยคือนางไม่มีการฉ่ำวาวเกิดขึ้นเลยนะคือรู้สึกว่าทุกอย่างบนหน้าจะแมทแม้แต่ปากนางยังแมทเลยอะเฮ้ยนางก็มาแนวแบบแนวของนางอะไม่ได้เป็นแนวแบบเกาหลีที่แบบต้องฉ่ำวาวอากาศเมืองไทยมันร้อนใช่ไหมใครจะมาฉ่ำวาวเหมือนอีชั้นตลอดเวลานะคะนี่คือผิวหน้าที่ได้นะคะคอนซีลเลอร์ไม่ต้องเลยนะคะแค่นี้เราก็มีผิวที่สุขภาพดีแล้วค่ะแก้วแนะนำว่าถ้าใครที่แบบง่ายๆไม่ลงกับมือเนี่ยง่ายสุดแล้วเพราะว่าอันเนี้ยมันเล็กอ่ะมันช้ากว่าจะทั้งหน้าหรือว่าหน้าแก้วใหญ่ไปก็ไม่รู้นะนี้นะคะเราใช้ให้มันฟุ้งฟิงเข้ากับหน้าเราอันนี้เป็นของบิซูนะคะที่มันเป็นตลับม่วงเบอร์หนึ่งเพราะเราจะไม่ทาเยอะมากเราจะซับแค่ตรงที่แบบต้องการนิดหน่อยเท่านั้นนะคะปาดออกมาแล้วก็กดซับลงไปนะคะมันก็จะได้ลุคที่แบบแมทแล้วก็ผิวแบบสุขภาพดีนะคะวินประกรณ์จะได้แบบวันหนึ่งตัวจริงเพอมากค่ะดีเจพุทธเจ้ก็จากที่แบบหลงวินประกรณ์เนี้ยก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยนางเอกมันน่ารักเฮ้ยอะไรจะเยอะขนาดนั้นนะคนอะไรจะบ้าได้ขนาดนั้นแต่ว่าพอดูไปมันใช่ทางนางจริงขั้นตอนที่โคตรจะยากเลยสำหรับแก้วคือคิ้วนางนะคือเดี๋ยวจะให้ดูตรงมากอ่ะคือตรงแบบตรงอย่างตรงอ่ะแก้วก็งงตัวเองเหมือนกันตรงอย่างตรงคือยังไงหนึ่งเดี๋ยวลองเขียนดูแล้วกัน2ตัวนะคะตัวแรกเป็นเมเลสก้านะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วของเขาที่แก้วเอามาเพราะว่ารู้สึกว่ามันอันเล็กดีนะเราสามารถวาดเส้นตรงๆได้นะคะค่ะอันนี้เป็นมาสคาร่าคิ้วเซตคิ้วนะคะสีน้ำตาลเข้มเขียนไปตามรูปคิ้วแล้วก็วาดตรงนี้ให้ตรงๆนะคะแต่วันหนึ่งหรือชิงจังค่อนข้างจะคล้ายถ้าเราทำให้มันเบลอมากขึ้นนะคะขั้นตอนนี้ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างจังง่ายขึ้นก็ไม่อยากจะการคิ้วให้มันดูเล็กกว่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วของนางเอกกว่านี้นะก็เดี๋ยวเราจะเซตตัวด้วยมาคาร่าเนี่ยแหละปัดให้มันเล็กลงแล้วกันให้มันมารวมกันยังจังอ่ะ
มันตรงไปอ่ะไม่เคยมีคิ้วตรงแบบนี้อ่ะเหมือนตาเศร้าเลยเนาะเวลามีคิ้วตรงอ่ะก็เข้าใจฟิลนางเอกเกาหลีนะคะที่นัดคิ้วตรงๆแบบขั้นตอนต่อไปเราจะใช้อายไพรเมอร์นะคะอันนี้ของเลมี่เนาะอันนี้เป็นอายแชโดว์ไพรเมอร์อันนี้เขาเพิ่งออกใหม่มาไม่นานนี้สำหรับไพรเมอร์แล้วก็สีอายแชโดว์ใหม่ๆของเขานะคะตานางเอกทาสีเดียวขนตาก็ไม่ปัดนะคะแล้วอาจจะมีขนตางอนบ้างแต่ว่าไม่มีขนตาที่มาบดบังรัศมีเบ้าตานางเลยจริงๆนะคะคือที่เห็นเด่นๆของยิปโซเลยนะคะก็คือตาที่เป็นแบบ2ชั้นแบบ2ชั้นเลยเราก็เลยจะติดอันนี้นะคะเป็นเทปติดตา2ชั้นนะคะให้ตาเราดูเป็น2ชั้นอันนี้เป็นของบอกต่อตาแก้วก็มี2ชั้นแต่ว่ามันไม่ชัดมากนี่นะคะเขาก็จะเป็นเทปใสๆแบบตาแล้วก็จะเป็น2ชั้นแบบนี้เลยชัดเจนนี่คือรักที่รอมานานไม่เกี่ยวอันเมื่อกี้เห็นไหมว่ามันไม่ชัดคืออันนี้คือตา2ชั้นชัดเจนมากเลยอายแชโดว์นะคะโดยการที่เราจะใช้นี้อันนี้ใช้ของ Sigma เนาะอันนี้เป็นพาเลตตัวใหม่ของเขาที่มันเป็นสีแบบนี้แต่เราจะใช้แค่สีเดียวสีที่มันอ่อนๆน้ำตาลอ่อนๆที่ใครมีน้ำตาลอ่อนก็ได้ทาทั่วพับเปิดตาเราก็จะเพิ่มตัวนี้อันนี้เป็น Essence นะคะ TD Eyeshadow หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้จริงๆแล้วทาสีนี้อันเดียวก็ได้แต่มาเกี่ยวเวอร์เองมาทับอีกนะคะให้ตาดูวาวขึ้นเอกในเรื่องคือไม่กรีดอายไลเนอร์คือดูมาแล้วไม่มีการกรีดอายไลเนอร์วิ่งขึ้นหรือว่าอะไรเลยนะคะแต่ว่าเขาจะเขียนอินเนอร์ไลเนอร์เนาะวันนี้ใช้เป็นของ Essence นะคะเจลอายเพนซิลนะคะเติมตรงช่วงเนี้ยมันนิดหนึ่งแล้วเขียนขอบตาด้านล่างผมมาตรงเนี้ยนิดหนึ่งเอาอันเนี้ยเบลนด์เอาให้มันดูนัวๆมากแล้วตายิปโซเขาจะเป็นตาแบบโตมากๆเลยเนาะแบบเนี้ยเขียนขอบตาด้านล่างด้วยรู้สึกว่ามันเป็นประมาณนี้ค่ะแก้วรู้สึกว่าหัวตาเขาจะมีแบบวิงวิงนิดหนึ่งเราก็จะใช้ไฮไลท์ของเราวันนี้นะคะของ Intuit นะคะสีนี้สีเบอร์01เอาแบบสีชมพูวิงวิงมาตรงหัวตาของเราเราไม่มีแปรงที่เล็กกว่านี้แล้ววันนี้ไม่ได้เอามานะคะก็ใช้อันใหญ่เนี่ยแหละมาลงเห็นไหมเราก็จะแบบตาสว่างขึ้นตาให้งอนงามนะคะอันนี้ใช้เป็นของชิเชโดนขนตานะคะแต่ว่าปัดให้น้อยที่สุดละกันปัดแค่ขนตาบนขนตาล่างไม่ต้องน่าจะเหมือนปลาทองหรือยังใครที่ไม่ได้ดูก็อาจจะไม่เข้าใจแก้วเป็นอะไรนะปัดเบาๆเนาะขนตามันยาวอ่ะมันไม่เหมือนยีบอ่ะมโนว่าเหมือนนะคะแก้มเราจะทาปากทิ้งไว้นิดหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่านางเอกจะทาข้างในสีแดงแล้วข้างนอกแบบแห้งๆนะคะแห้งผากเหมือนที่บ้านไม่มีลิปมันโกลบอลของเราเป็นพรีเซนเตอร์นะคะชื่อแบรนด์ว่าลิปพิล่าหรือพิล่าพิล่าสักอย่างนี้นะคะก็เป็นทิ้นสีแดงคืออย่างที่บอกว่าลุคของวันหนึ่งคือแมทมากแมททั้งหน้าไม่มีการเงาเกิดขึ้นเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะใช้ตัวนี้เป็นของนานะคะชื่อรุ่นว่า Duo Intensity Bud นะคะเป็น2สีแบบนี้เป็นสีส้มกับสีชมพูแต่ว่าเราจะปัดสีชมพูซึ่งเค้าลืมเอาแปรงปัดแก้มมาใช้อันนี้เป็นของ Canmake นะคะไม่เฉียงขึ้นนะเพราะนางหน้าเล็กไงแต่เราหน้ากลมแต่ว่าวันนี้เราก็จะพยายามปัดเหมือนนางคือปัดอย่างนี้อย่างเงี้ยให้มันตรงอย่างเงี้ยเลยอ่ะคือปัดตรงๆแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูโอ้เยอะเกินเยอะเกินลูกเยอะเกินโอเคกะความพอดีไม่ได้แปรงมันเล็กคือเราจะปัดเนี่ยตรงประมาณนี้นะคะคุยเรารู้สึกว่าเราเหมือนอ่ะเรารู้สึกว่าวินบกรกำลังจะมาหาเราแล้วตอนนี้วันหนึ่งก็วันหนึ่งเธอเจอแก้วเข้าไปนี่ตายนี่ให้มันตรงนะคะตรงไปยังกกหูเลยค่ะเข้าไป
ันได้อีกมันได้อีกลุคนี้แก้วรู้สึกว่าแก้วคลายนะเมคอัพดูเมคอัพไหมคือไม่ต้องดูความกลมของใบหน้านะคะใช้เป็นของ L'Oreal ตัวนี้นะคะเป็นลิปเนื้อแมตต์นะคะเป็นสี dewy beige นะคะก็เป็นสีชมพูแบบอย่างเงี้ยเนาะเราจะใช้วิธีการกดเอาไม่ใช้การทานะคะเราจะไม่เอาสีลิปเยอะมากนะคะอันนั้นแห้งๆอ่ะเดี๋ยวเอาแป้งทาอีกทีไหมเออให้มันแห้งอ่ะคือเราจะเช็ดออกคือเราไม่เหมือนนางเอกอ่ะปากมันต้องแห้งๆอ่ะเรารู้สึกจริงนะแห้งจริงถ้าใครที่ดูอ่ะจะรู้เลยว่าปากแบบแมตต์มากเหมือนเอาแป้งทาลองดูว่าเหมือนไหมเออเนี่ยแห้งแล้วเหมือนคนป่วยไม่ใช่นี่นางเอกเองนี่นางเอกเองใจเย็นแก้วใจเย็นแก้วใจเย็นเฮ้ยแกนี่แหละใช่แล้วนี่แหละแห้งแบบนี้เลยแห้งแบบนี้เลยปากนางเอกอะแต่ว่าข้างในจะแดงๆกว่านี้นะคะดูมาตลอด26ตอนเลยนะคะอันนี้คือปากนางเอกปากวันหนึ่งมันจะแห้งกว่านี้อีกนะเออแต่อันนี้พอแล้วแห้งแค่นี้พอแล้วรู้สึกปากตึงแล้วนะคะเสร็จสักทีนะคะวันหนึ่งเสร็จแล้วค่ะวันหนึ่งสวยไหมเลอซาช่าสไปรอนนะคะอันนี้ของแก้วเป็นสีชมพูแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นสีฟ้าแต่คือแก้วซื้อได้ตอนที่มันเป็นสีชมพูนะคะเข้าไปใน YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าทำผมรอนไลฟ์สไตล์ทัทยา70นะคะก็คือhow to ทำผมต่างๆจะขึ้นมาพึดๆเลยนะคะโอเคไหมพี่โอ้โอเคเอ็กเดียวผ่านเลยโอเคขอบคุณค่ะกันบ้างคะก็ดูลุคนี้จบกันไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าถ้าใครแต่งหน้าลุคนี้นะคะตามแก้วนะคะก็ลองส่งรูปมาเมาส์มอยกันได้นะคะทางแฟนเพจหรือว่า IG Twitter นู่นนี่นั่นนะคะการติดต่อสื่อสารก็มาเมาส์กันได้เพราะว่าแก้วอินเรื่องนี้มากตอนแรกรู้สึกว่าชอบแค่วินปกรณ์หลังจากนั้นชอบคู่เมมีดีชอบวันหนึ่งคือนางเป็นคนที่พูดแล้วไม่หายใจแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยแก้วก็พยายามไม่หายใจตามนางแล้วรู้สึกว่าจะขาดอากาศหายใจนะคะวันนี้อาจจะมาแบบ alert นิดนึงเพราะว่าเรามาตามคาแรคเตอร์นางเอกแต่จริงๆแล้วแก้วเป็นคนแบบเนี้ยก็วันนี้ก็อาจจะจบกันเท่านี้แล้วกันนะคะอะไรประมาณไม่เอาใหม่ตั้งใจทำมากถ้าหลายคนที่ดูจนจบคลิปอาจจะรู้ว่าเฮ้ยแก้วมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ทุกคนดูลุคนี้นะคะของแก้วนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบและก็เพลิดเพลินสนุกสนานนะคะขบขันกันไปแล้วก็ขำกับคิวปิงของเจ้นะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะซื้อกระเป๋ามาถือว่าต้องแพงอ่ะเอาแค่นี้แหละชุดเชิ้ตเนี่ยจัดเต็มเนี่ยออกมาไม่ถึงไม่กี่นาทีนั่นแหละประมาณนั้นลงทุนมากนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย